มาดูทางด้านของข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยต่อนะครับทางด้านของกรมสัมพมัทธขออภัยครับกรมสัมพกรนะครับที่มีการเตรียมปรับลดภาษีเกี่ยวกับการพัฒนานะครับทางด้านของตลาดทุนนะครับรวมถึงทางด้านของเงินปันผลซึ่งตอนนี้ล่าสุดนะครับทางกรมสัมพกรนะครับก็เตรียมอยู่ในระหว่างการพิจารณาภาษีที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนนะครับโดยทางด้านของกรทตเองที่เคยเสนอมาก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโดยตอนนี้เหลือเพียงแค่กรทต สามารถทำสัญญาเป็นรายลักษณ์อักษรเท่านั้นนะครับเพื่อให้เกิดาการทำในเรื่องของการลดภาษีหนุนเกี่ยวกับทางด้านของอตลาดทุนไทยนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในความ ในเรื่องของภาษีหนุนทุนไทยนะครับจะเตรียมเพื่อทําให้เกิดทางด้านของความเป็นธรรมในการเสียภาษีนะครับโดยเฉพาะกรณีการโอนหุ้นนอกตลาดและก็ตลาดหลักทรัพย์นะครับเพราะว่าตอนนี้ถือว่ามีผู้มีไรายได้ทุกคนที่มีหน้าที่จะต้องเสียภาษีโดยหลักเกณฑ์นะครับที่จะมีการทําในเรื่องนี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของการขอยกเวน้นภาษีเงินปันผลที่จะมีให้กับผู้ลงทุนทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนไทยเองหรือแม้แต่นักลงทุนต่างชาติรวมถึงกรณีที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัททั้งในและต่างประเทศครับเพื่อสร้างความเป็นธรรมในเรื่กย ภาษีที่บริษัทต,ต้องจ่ายกาไรสุทธิอยู่แล้วส่วนในกรณีที่2ที่พูดถึงก็คือมีการขอเรื่องภาษีการควบคุมให้มีผลทางภาษีนะครับเสมือนไม่ได้ควบรวมกิจการรวมถึงการยกเว้นภาษีจากการซื้อขายหุ้นนะครับก็ยังคงขอให้บริษัทที่เกิดจากการควบรวมมีสิทธิ์ได้ลดอัตราภาษีตามระยะเวลาที่กําหนดนะครับที่มีเหลือน้อยที่สุดตามบริษัทเดิมก่อนการควบรวมทั้งหมดนั่นเองครับ ไหนพูดถึงเรื่องของภาษีแล้วพามาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องเตือนพี่น้องประชาชนอเอาไว้หน่อยโดยเฉพาะข้าราชการท่านไหนนะครับที่มีการไปกู้ยืมเงินเอาไว้กับทางธนาคารออมสินและอีกขาหนึ่งท่านก็มีการไปกู้ยืมเงินเอาไว้กับสหกรณ์ประจําองค์กรของท่านอันนี้ระมัดระวังให้ดีนะครับแม้ด้านหนึ่งการกู้ยืมเงินกับสหกรณ์ประจําอ,องค์กรของท่านนั้นตัวเลขมันจะไม่ไปโผล่ที่เครดิตบูโรและธนาคารออมสินเขาจะไม่ทราบ แต่จากนี้ไปครับเขาจะมีการกำชับแล้วก็เข้มงวดมากยิ่งขึ้นในการปล่อยสินเชื่อให้กับข้าราชการคุณวรวิท์ชัยลิมประมนตรีนะครับผู้อำนวยการของธนาคารอ,อมสินเขาบอกว่าธนาคารจะชะลอการปล่อยกู้ให้กับข้าราชการถ้าพบว่ากู้เงินจากสากรอมทรัพย์ของหน่วยงานที่สังกัดอยู่แล้วเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้เสียของธนาคารที่ณวันนี้มันเพิ่มสูงขึ้นมาอย่างรวดเร็วครับ ปัจจุบันธนาคารปล่อยสินเชื่อสวัสดิการให้กับข้าราชการ50%ของการปล่อยสินเชื่อบุคคลทั้งหมดคิดเป็นจำนวนผู้กู้่ก็ประมาณหลายแสนรายคิดเป็นวงเงินก็สูงครับประมาณ6แสนถึง7แสนล้านบาทจำนวนนี้ปรากฏว่าเป็นหนี้เสีย NPL ไปประมาณ0.3%แล้วมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับจนกลายเป็น1.3%แล้วฮะเพราะฉะนั้นเร็วๆนี้ครับทางธนาคารจะไปหารือกับทางสถกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ ดูซิว่าจะแก้ไขปัญหาการกู้เงินซ้ําซ้อนนี้ได้อย่างไงเพราะว่าการกู้เงินในระบบสหกรณ์ไม่ได้เข้าสู่ระบบเครดิตโบโูโรดังนั้นข้าราชการก็สามารถสร้างหนี้ได้มากกว่าคนทั่วไปทําให้มีปัญหาในการผ่อนชําระครับเพราะตามกฎหมายมีการกําหนดให้หักเงินจากทุกหนี้ส่งให้สหกรณ์ก่อนเจ้าหนี้รายอื่นนะฮะดังนั้นอย่าลืมนะครับว่าใครที่มีการไปกู้เงินเอาไว้กับทั้งสองส่วนท่านต้องบริหารจัดการให้ดีนะครับและถ้าเกิดว่าไปกู้กับส่วนไหนมาแล้วไม่จําเป็นต้องไปกู้อีกส่วนหนึ่งก็ได้ แม้ว่าคุณจะมีความสามารถในการก่อนหนี้ได้สูงแต่ก็ไม่ต้องใช้ศักยภาพของคุณให้เต็มที่ในการก่อนหนี้นะฮะยังคงอยู่ในเรื่องของวิกฤตครับแต่คราวนี้เป็นวิกฤตทางด้านของภาคอสังหาริมทรัพย์บ้างและก็เกิดที่พัทยานั่นเองครับอย่างทางด้านของคอนโดมิเนียมครับล่าสุดเองตอนนี้เกี่ยวกับวิกฤตของพัทยานะครับกับคอนโดตอนนี้ถือว่ามีการ <T an mic> เขาเรียกว่าเหมือนเป็นการม้วนเสือกับแล้วสําหรับทางด้านของคอนโด,โน,ดนะครับะะเพราะว่า <T ran mic> ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ถือว่ามีโครงการถึง4ี่โครงการกว่า1,700รอยยูนิตที่เข้าขั้นโคม่านะครับโดยทางด้านของการวิจัยตลาดนะครับเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมทุกประเภทนะครับที่ทำเลพัทยา,าพบว,ว่าตอนนี้โครงการคอนโดมิเนียมมีการเปิดใหม่เริ่มมีปริมาณที่น้อยลงครับทางด้านของโครงการที่มีการเปิดตัวไปแล้วก็ไม่สามารถก่อสร้างได้ซึ่งปัญหาก็ยังคงมาจากตัวของผู้ประกอบการเองที่ไม่สามารถทำยอดขายได้ตามกำหนดครับ ยปัจจุบันตอนนี้พบว่ามีโครงการคอนโดมิเนียมทั้งสิ้น4โครงการนะครับรวมกว่า1,700ยูนิตท,ที่มีปัญหาดังกล่าวและก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีเพิ่มสูงขึ้นหลังจากนี้ทําให้ตอนนี้คอนโดมิเนียมในพัทยาเองจะยังไม่เกิดปัญหาทางด้านของโอเวอร์สปายแน่นอนครับ ส่วนทางด้านของการพัฒนาโครงการก็จะมีการเริ่มขยับเข้ามาในเมืองมากขึ้นนะครับสำหรับตอนนี้แล้วก็หลังจากที่มีที่ดินติดชายหาดเริ่มปริมาณมีปริมาณน้อยลงโดยช่วง12เดือนที่ผ่านมาถือว่ามีผู้ที่ซื้อเป็นชาวไทยเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมด้วยครับเพราะฉะนั้นท่านไหนไปลงทุนที่พัทยาเอาไว้ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็ระวังหน่อยนะฮะคู่แข่งของท่านเยอะแล้วตอนนี้ก็ล้นตลาดแล้วสำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ที่นั่น พักกันก่อนสักครู่คุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อขบ้บวาหุ้นไทยวันนี้หลังจากทะลุ1,430จุดแนวต้านสำคัญมาได้แล้วภาพรวมของตลาดจะเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนก่อนจะทราบผลการประชุมของมาตรการของสหรัฐนะครับในช่วงกลางสัปดาห์พักกันก่อนสักครู่ครับ